ปัดโถสะพอมุมนี่ก็นับก็ไหวแล้วครับผมหลายสิบเลยมุมนี้เพราะเสียวปลาดุกบ่มาจักโตเลยนี่กันมีแต่ไซส์ใหญ่เลยครับผมมองนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยมองนี้ก็มองนี้ก็หลายอยู่มองนี้ก็หลายคือกันแต่รุ่นใหญ่แต่รุ่นชุ่มนุ่มกันอยู่พุ่นบัดนี้มองหลายอยู่พุ่นเพราะว่าเน้นให้อาหารอยู่พุ่นนะครับสิจับปลาดุกอีกจักตัวหนึ่งหายไปเพิ่นจากแตกสวดสวดเนาะแต่ว่าตัวใหญ่หรอครับนี่ตัวเดียวผลได้จักมันยังบัดนี้เต้นง่ายท่องง่ายใส่กันอยู่บ้านโอ้ยเดี๋ยวปลาดุกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าหมูว่านเอาไปปิ้งดีครับเป็นรสชาติอะไรก็เป็นธรรมชาติตอนนี้หลายแห้งบ้านง่ายกินหลายแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องรักษาไว้ตรงนี้แหละครับผมพยายามจับรอบนอกเบิ่งโอ้ยบดปลาดุกมันนะประมาณแต่ว่าน้ำหนักก็น่าจะบ่หลายหรอกครับผมแต่ว่ามันแค่ว่ามันปิ่งลอกหนังมันก็อ๋อสมควรนะครับมีเนื้อมีหนังอยู่มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ว่าพวกง่ายๆดีคนบ่มาอยู่นี่พวกมีหลายอยู่แต่ว่าพวกบ่ใหญ่นี่แต่ว่าก็ถามว่าใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับนานนี่เลยประมาณพวกประมาณน่าจะคุณแล้ว5โต6โตคนมั่งโลนี่ไม่ใช่3 4ตัวโลเนาะประมาณน่าจะแต่ว่าเนื้อเพิ่นดีเนื้อแน่นครับผมมันบ่เป็นว่าเลี้ยงในฟาร์มจ๋าเนาะเพียงแค่ว่าอาหารนี่ว่าตามตวงหากินเองบ่เป็นปานใดอาหารนี่คือแทบจะแต่เพียงแค่ว่าก็ให้บ่ถึงกับว่าให้เต็มๆนะครับเนาะต้องให้ลดจำนวนปริมาณลงถ้าพวกบ่ใหญ่นี่ห่วยก็ประมาณพุ่นแล้วน่าจะเนี่ยครับประมาณน่าจะ6 7ตัวนู่นน่ะมั่งโลนี่ประมาณ6ตัว7ตัวจะจับได้ครับแต่ว่าเมื่อวานมาจับไปเพียงได้ตัวเดียวมาล่อเอาปลาดุกพุ่นว่าดำสีทองไปหลีอยู่พุ่นบ่ใหญ่น้ำกูนั่นมากัดมืออีกแล้วว้ายมือว่านี่กัดจนมือสอยเลยครับบ่ได้ใส่ถุงมือมาว้ายพุ่นไปกัดกันเฮ็ดหยังละบาดโออ้าวโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามปลาดุกคือสิบ่ได้อ่ะสิเอาอีกตัวหนึ่งมันสิได้ก็สิเอาปลานิ่นพุ่นละมั่งพุ่นนะนี่แหละครับผมความสุขยามเช้าไผแวะว่าไผแวะว่างแวะผ่านมากก็นิยมรับประทานพวกเหล่านี้ก็แวะมาได้เด้อครับผมบริการเต็มที่หลายแห้ง